Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Krudia Teaches English. Hello, how are you? เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆตอนนี้เนี่ยเด็กๆรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยจำเสียงของตัวอักษรได้มากขึ้นไหมคะรู้สึกว่าตัวเองออกเสียงเก่งขึ้นไหมคะโอเคถ้าใครที่รู้สึกว่าตัวเองจำตัวอักษรได้มากขึ้นออกเสียงได้เก่งขึ้นคุณครูก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแสดงว่าตอนนี้เนี่ยภาษาอังกฤษของเด็กๆเนี่ยกำลังดีขึ้นแล้วนะคะโอเควันนี้นะคะเราก็จะมาฝึกอ่านกันนะคะเพิ่มเติมนะเราคุณครูบอกไปแล้วว่าเราจะอ่านกันเรื่อยๆเราจะอ่านกันบ่อยๆเราจะอ่านกันวันละนิดวันละหน่อยนะคะแล้วเราก็จะเก่งขึ้นโอเควันนี้นะคะกิจกรรมแรกที่เราจะทำกันก็คือเกมค่ะคุณครูมีเกมให้เด็กๆเล่นนะคะเกมของเราวันนี้เนี่ยจะมีเพื่อนของเราบางคนอยู่ในนั้นด้วยนะคะเป็นเกมทายเสียงนะคะ you have to guess the sound okay you have to guess the sound เด็กๆจะต้องทายเสียงจากท่าทางที่เพื่อนของเราทำโอเคไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าเกมนี้เนี่ยเป็นยังไง let's go ภาพของเรานะคะเดี๋ยวเพื่อนเราจะทำท่าเร็วมากคุณครูเร่งสปีดนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องตั้งใจดูนะนะคะภาพมันจะไปเร็วมากแล้วก็เดามานะคะทายมาว่ามันคือเสียงของตัวอักษรตัวไหนนะคะสังเกตท่าของเพื่อนเราให้ดีโอเคไหมคะตอนนี้เด็กๆตั้งสมาธิให้พร้อมอ่ะ number 1ข้อที่1นะคะได้คำตอบหรือยังคะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะคะว่าเมื่อกี้เพื่อนของเราทำท่าอะไรหมายถึงเสียงอะไร now ข้อที่2ค่ะ number 2ได้คำตอบไหมคะดูท่าดีๆนะเพื่อนกางแขนออกนะคะคือตัวอักษรไหนใครตอบถูกบ้างคะโอเคต่อไปมาดู number 3ข้อที่3นะคะได้คำตอบกันไหมเอ่ยมาดูเฉลยกันค่ะและข้อสุดท้ายนะคะ number 4ตัวอะไรคะ What's your answer? มีใครตอบถูกทั้ง4ข้อเลยบ้างคะใครที่ดูไม่ทันย้อนกลับไปดูใหม่ได้นะคะลองเล่นใหม่กับผู้ปกครองที่บ้านก็ได้นะคะลองทายดูนะโอเคนะคะเพื่อนของเราทั้ง4คนนะคะทำท่าสวยงามออกเสียงชัดเจนคุณครูก็เลยเอามาใส่ในวิดีโอของครูในวันนี้ด้วยนะคะเก่งมากๆค่ะจริงๆยังมีอีกหลายคนนะคะแต่คุณครูเลือกมาแค่4คนสำหรับวันนี้โอเคนะคะในวันนี้นะคะอย่างที่คุณครูได้บอกไปนะว่าวันนี้เราจะมาออกเสียงเพิ่มเติมนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาออกเสียงของตัวอักษรตัวใหม่อีก3ตัวด้วยกันนะคะเป็นตัวอะไรบ้างเดี๋ยวเด็กๆตั้งใจดูนะคะแล้วก็ออกเสียงทำท่าไปพร้อมกับคุณครูด้วยนะคะตัวอักษรตัวแรกนะคะ the first letter for today is R ตัวแรกนะคะคือตัว R นะคะตัว R นะตัวนี้นะคะในหนังสือที่คุณครูอ่านมานะคะเขาเป็นฝรั่งเนาะเขาก็จะเปรียบเทียบเสียงของตัว R ด้วยสัตว์เลี้ยงของเขานะคะด้วยเสียงของสุนัขนะคะเขาบอกว่าสุนัขเนี่ยเวลากัดผ้านะคะด้วยอารมณ์โกรธนะมันจะมีเสียงออกมาว่าปากของเด็กๆนะคะจะ
ห่อปากห่อลิ้นนะคะนะให้เราทำท่าเหมือนเรากำลังกัดผ้าอยู่นะสะบัดหน้านะคะไปมาโอเคตัวนี้จะออกเสียงยากนิดหนึ่งนะคะเด็กๆค่อยๆฝึกนะออกเสียงว่าแล้วก็แล้วก็ใส่ห่อลิ้นไปด้านหลังนะคะตอนจบห่อลิ้นนิดนึงโอเคนะคะฝึกไปเรื่อยๆนะคะตัวต่อไปนะคะคือตัว M นะคะมีภูเขา2ลูกแบบนี้คือตัว M นะคะตัว M ให้เรานึกถึงเวลาที่เราทานอะไรอร่อยๆมานะคะมันอร่อยมากๆจนเราต้องยกนิ้วให้เลยนะคะเหมือนเด็กผู้ชายคนนี้ที่เขากินพิซซ่าอยู่นะคะอร่อยมากยกมือแล้วก็บอกว่ากัดไปคำนึงกัดไปแล้วบอกแม่พาไปซื้ออีกนะอร่อยมากโอเคไหมคะเสียงของตัว M ก็คือเสียงเด็กๆปิดปากเลยนะคะโอเคออกเสียงตามครูด้วยนะคะโอเคเสียงของตัวอักษรตัวที่3สำหรับวันนี้นะคะก็คือตัว D นะคะตัว D ต้องมีวงกลมอยู่ด้านหน้านะคะสำหรับตัว D พิมพ์เล็กนะคะให้เรานึกถึงเวลาที่ตีกลองค่ะมันก็จะมีเสียงดังขึ้นมาคล้ายๆกับเสียงของตัว D นะคะคือเด็กๆทำท่าตีกลองนะคะดดดตีกลองแล้วออกเสียงไปด้วยดดดดดดโอเคไหมทำท่าตีกลองดดนะคะนี่คือเสียงของตัว D นะคะต่อไปเรามาทบทวนเสียงของตัวอักษรกันอีกสักหนึ่งรอบนะคะเห็นตัวอักษรอะไรเราออกเสียงตัวนั้นออกมาโอเคไหมออกเสียงทำท่าไปด้วยนะคะออกเสียงดังๆให้มั่นใจถ้าพร้อมแล้วตัวแรกค่ะดดดดดโอเคนะคะเด็กๆทบทวนนะอยู่ที่บ้านนะคะทบทวนออกเสียงบ่อยๆออกเสียงไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆถ้าไม่แน่ใจว่าเสียงที่เราออกถูกหรือผิดส่งวิดีโอมาให้คุณครูดูได้นะคะเนาะเพื่อความชัวร์นะคะโอเค Now it's time for homework It's time for homework เรามาดูการบ้านของเรานะคะเด็กๆเปิดสมุดเลยนะคะเราจะทำการบ้านลงไปในสมุดนะคะขีดเส้นหน้าให้เรียบร้อยนะคะเหมือนเดิมวันที่ไม่ต้องเขียนก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาคัดลายมือกันแล้วก็วาดรูประบายสีกันด้วยนะคะโอเคพร้อมนะคะเด็กๆวันนี้เราจะเขียนตัวอักษรที่เราเรียนกันไปนั่นแหละนะคะทั้งหมดที่เราเขียนนะคะคุณครูย้ำอีกหนึ่งรอบนะคะจะเป็นตัวพิมพ์เล็กนะคะเด็กๆจะต้องระวังนะคะเวลาเขียนตัวพิมพ์เล็กนะดูดีๆว่าตัวไหนเต็มบรรทัดตัวไหนครึ่งบรรทัดโอเคไหมคะแล้วเขียนให้ถูกต้องนะคะไม่ต้องรีบใจเย็นๆนะคะตัวอักษรตัวแรกนะคะคือตัว R เสียงนะคะลากเส้นตรงลงมา1เส้นนะคะแล้วก็มีโค้งๆขึ้นไปด้านบนนะคะโค้งนิดเดียวโอเค
เด็กๆออกเสียงไปด้วยนะคะเออร์เออร์เออร์โอเคเขียนอย่างน้อย3ครั้งนะคะใครเขียน4ครั้ง5ครั้ง10ครั้ง20ครั้งก็ดีมากนะคะคุณครูเขียนให้สวยนะคะพยายามเขียนให้สวยนะคะจะได้เป็นตัวอย่างให้กับเด็กๆ ด้วยนะคะเออร์โอเคเออร์เราเขียนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาวาดรูปกันนะคะ we will draw a dog okay with eyes เราวาดตาก่อนนะคะแล้วมันกำลังกัดผ้าอยู่นะคะ is ripping the rag โอเคเราวาดตาของสุนัขกันก่อนเลยนะคะกลมๆแล้วตามด้วย nose ก็คือจมูกนะคะ nose คุณครูวาด nose ของ dog โอเคเด็กๆจะวาดยังไงก็ได้นะคะแล้วแต่เลยให้คุณครูดูออกก็พอแล้วนะไม่จำเป็นต้องสวยไม่จำเป็นต้องเหมือนคุณครูของบางคนอาจจะวาดสวยกว่าคุณครูก็ได้นะคะต่อไปวาด mouth ปากของสุนัขนะคะไม่จำเป็นต้องยิ้มหวานนะคะเพราะสุนัขกำลังโกรธอยู่โอเคไหมสุนัขกำลังโกรธนะคะแล้วก็จะกัดผ้าวาดรูปผ้าไปเลยอะโอเคกำลังกัดผ้าอยู่นะคะโอเคเริ่มเห็นเป็นสุนัขหรือยังคะตอนเนี้ยต่อไปเราจะวาดอะไรดีวาดหูไหม the ears วาดหูของสุนัขนะคะนักเรียนดูให้เป็นสุนัขนะคะคุณครูวาดรูปไม่ค่อยเก่งเนาะนี่คุณครูต้องไปเรียนศิลปะเพิ่มหรือเปล่าคะเนี่ยพยายามวาดนะคะเพื่อให้ทุกคนนะคะมีความสุขโอเคโอเคเห็นเป็นสุนัขอยู่นะโอเค it's a dog โอเคแล้วเด็กๆออกเสียงไปด้วยนะคะวาดรูปไปออกเสียงไปด้วยโอเคนะคะ when you finish drawing and then you color นะคะวาดรูปเสร็จแล้วก็ระบายสีนะคะระบายสีได้เลยแล้วแต่เด็กๆเลยนะคะอยากให้สุนัขของเราเป็นสีอะไรเราก็ระบายสีนั้นลงไปโอเค whatever color you like โอเค I want my dog to be yellowOrange นะคะครูก็ระบายสีไปนะคะเด็กๆไม่ต้องรีบนะคะค่อยๆทำนะคะทำให้เรียบร้อยเนาะโอเคต่อไปนะคะเรามาดูตัวที่สองค่ะต่อเด็กๆ เขียนต่อลงไปด้านล่างเลยนะคะตัวที่สองของเราก็คือตัว M ใช่ไหมคะตัว M เสียงของตัว M คืออืมนะคะตัว M พิมพ์เล็กเนี่ยก็จะเป็นตัวครึ่งบรรทัดเหมือนกันนะคะครึ่งบรรทัดนะแล้วมีโค้งๆอยู่มีภูเขาอยู่สองลูกนะคะในตัว M โอเคออกเสียงไปด้วยอืมอืมโอเคค่ะค่อยๆเขียนนะคะไม่ต้องรีบนะโอเคคราวนี้เราจะมาวาดรูปวาดอะไรดีรูปอะไรดีคะที่เกี่ยวกับ
ก็วาดรูปเด็กคนหนึ่งละกันใครจะวาดเป็นเด็กผู้ชายหรือเด็กผู้หญิงก็ได้แล้วแต่เลยนะคะ you can draw a boy or a girl it's up to you แล้วแต่นักเรียนเลยนะคะกำลังมีความสุขกับการกิน happy he's happy eating pizza okayยิ้มกว้างๆนะคะใส่ไปเลยยิ้มกว้างๆโอเค and then he's eating pizza เราก็วาดพิซซ่าเลยจ้ะชิ้นใหญ่ๆใครจะวาดเป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะใครจะวาดเป็นเมนูอะไรที่เด็กๆชอบเป็นผลไม้เป็นอะไรก็ได้แล้วแต่เด็กๆเลยนะคะวัดมือกำลังถือพิซซ่าโอเคเบี้ยวเบี้ยวนิดหน่อยไม่เป็นไรเนาะเด็กๆเนาะโอเคนะคะอีกข้างหนึ่งยกมือค่ะกดไลค์ให้กับพิซซ่าชิ้นนี้ว่ามันอร่อยโอเคนะคะเสร็จแล้วเด็กๆก็ระบายสีโอเค then you color นะคะสีอะไรดีคุณครูอยากให้พิซซ่าของครูนะคะมีสีแดงโอเคหิวเลยฮะแล้วก็แป้งขนมปังที่พิซซ่าสีเหลืองโอเค I make it yellow เด็กๆจะระบายสีอะไรก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องเหมือนกับคุณครูนะแล้วแต่จินตนาการของเด็กๆเลยนะคะที่สำคัญวาดรูประบายสีแล้วคัดสวยแล้วออกเสียงด้วยนะคะโอเคมาดูตัวอักษรตัวสุดท้ายของวันนี้ค่ะคือตัวD นะคะตัว D พิมพ์เล็กเนี่ยเต็มบรรทัดหรือครึ่งบรรทัดคะเต็มบรรทัดนะคะมันมีหางขึ้นไปด้านบนด้วยนะคะเส้นตรง1เส้นนะคะลากยาวมาเลยโอเคไหมแล้ววงกลมในตัว D อยู่ด้านหน้าโอเคไหมคะเมื่อกี้กูเขียนไม่สวยกูลบเขียนอีก1รอบนะคะเขียนให้สวยโอเคพยายามเขียนให้สวยที่สุดนะคะมีกลมๆอยู่ด้านหน้ามีขีดออกเสียงไปด้วย d d เป็นท่าตีกลองนะคะ d d โอเค d แล้วเราก็จะมาวาดรูปกันไม่ต้องถามอะไรเลยเป็นรูปอะไรคะที่เราจะวาดรูปกล้อง we are going to draw a drum นะคะ drum ก็คือกลองนั่นเองนะคะกลองโอเค a drum d d d ออกเสียงไปด้วยนะคะโอเคคราวนี้เรามาวาดไม้นะคะไม้ที่เราจะใช้ในการตีกลองโอเค drumstick ใช่ไหมให้มันเกิดเสียง d d d ออกเสียงไปด้วยนะคะ d โอเคมีไม้สองอันนะจ๊ะของครูไม่เท่ากันไม่เป็นไรเนาะโอเคนะคะand then you color โอเคระบายสีให้มันด้วยนะคะโอเค
และที่สำคัญนอกจากการเขียนสวยวาดรูปสวยระบายสีสวยออกเสียงให้ถูกต้องด้วยนะคะคุณครูย้ำหลายรอบมากนะคะนะ d d d โอเคกลองคุณครูสีอะไรดี blue I make it blue โอเคโอเคนะคะเราเขียนครบทั้ง3ตัวแล้ววาดรูประบายสีเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะคะเขียนชื่อตัวเองเอาไว้ด้านล่างด้วยนะคะเขียนชื่อตัวเองเป็นภาษาอังกฤษนะคะเขียนด้วยตัวเองนะคะไม่ต้องให้ใครเขียนให้เขียนเองฝึกเขียนเองโอเคไหมคะนะฝึกเขียนเองนะคะเด็กๆจะได้จำได้จะได้รู้ว่าชื่อของเราเขียนยังไงนะคะเขียนสวยๆถ้าเบี้ยวก็ลบโอเคเขียนใหม่นะจ๊ะใจเย็นๆนะคะเด็กๆไม่ต้องรีบนะคุณครูเขียนชื่อคุณครูเป็นภาษาอังกฤษนะคะเด็กๆอย่าลอกชื่อคุณครูมานะใครเขียนชื่อคุณครูมาว่านาดียาคุณครูจะเอาคะแนนมาให้คุณครูเลยเอาเกรด4มาให้คุณครูเนาะนะคะถ้าอยากได้คะแนนก็ต้องเป็นชื่อของเราชื่อของเจ้าของสมุดชื่อของนักเรียนเองนะคะเขียนเป็นภาษาอังกฤษเฉพาะชื่อนามสกุลไม่ต้องนะคะทบทวนการบ้านของเราอีกหนึ่งครั้งนะคะ Our homework for today is write the letters for 3 times then draw and color ให้นักเรียนเขียนนะคะคัดลายมือเนาะตัวอักษรที่เราเรียนกันไปในวันนี้มีทั้งหมด3ตัวอักษรนะคะให้เด็กๆคัดมาตัวอักษรละ3ครั้งนะคะคัดมาตัวอักษรละอย่างน้อย3ครั้งใครจะคัดมากกว่านั้นก็ดีมากเลยนะคะคัดเสร็จแล้วให้วาดรูประบายสีนะคะให้เรียบร้อยนะคะตามแบบที่คุณครูให้ไปนะคะเนาะว่าทำท่าอะไรเราก็วาดรูปอย่างนั้นโอเคไหมคะและที่สำคัญให้เด็กๆฝึกออกเสียงด้วยนะคะนี่คือหัวใจหลักเลยที่คุณครูต้องการให้เด็กๆได้นะคะก็คือออกเสียงจำเสียงของตัวอักษรให้ได้โอเคไหมคะโอเคนะคะเด็กๆทำการบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมถ่ายรูปนะคะส่งมาให้คุณครูในกลุ่มไลน์ส่งการบ้านภาษาอังกฤษนะคะอย่าลืมนะส่งมาให้คุณครูด้วยนะคะคุณครูจะได้ใส่คะแนนให้เด็กๆโอเคสุดท้ายนี้นะคะคุณครูก็ต้องเหมือนเดิมเลยเหมือนทุกๆคาบเลยนะคะคุณครูก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกๆคนเลยทั้งผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะคะที่ตั้งใจเรียนให้ความร่วมมือกับคุณครูทุกอย่างเลยอดทนเรียนจนจบคาบนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบแทนทุกความดีของทุกๆคนนะคะ Thank you very much Bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh